ค่ะก็ออเดชั่นวันแรกนะคะไปออเดชั่นที่ภาคเหนือคือบังเอิญว่าแบบเหมือนแบบคิดว่าจะไปเที่ยวด้วยก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เลยมีหนูป้าม้าไปที่ภาคเหนือไปที่เชียงใหม่ก็ไปนอนที่โรงแรมนี้แล้วพอเข้าไปห้องออเดชั่นตอนนั้นก็ตื่นเต้นในระดับนึงอะค่ะพอเข้าไปนั่งตรง5คนเหมือนที่พี่เบนซ์บอกโอ้โหแบบใจเต้นปุ้งปุ้งปุ้งแบบเอาแล้วแบบพอเสร็จปุ๊บพอหนูขึ้นไปร้องได้ร้องไปประมาณ 7-8 เพลงอะค่ะร้องไปประมาณแล้วแบบเอาแล้วมีเพลง R&B มีแจ๊สมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนมึนๆเหมือนกันแต่ว่าก็ตื่นเต้นแต่ว่าผ่านตรงนั้นไปได้ก็โอเคค่ะพอประกาศผลรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเราเข้า1ใน50คนก็ดีใจมากแล้วก็พอวันที่เวิร์คช็อปเนี่ยก็บังเอิญว่าคือไม่รู้ว่าจะมีใครติดบ้างแต่รู้ว่ามีแท็บติดว่าหนูเป็นเพื่อนกับแท็บมาก่อนจะเข้าบ้านแล้วเป็นเพื่อนแบบสนิทกันมาอยู่แล้วตั้งนานเงี้ยพอแบบเฮ้ยแท็บติดหนูก็ติดอะไรเงี้ยปรากฏก็เลยอยู่กับแท็บก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยใจชื้นหนึ่งไหมแล้วก็ยังมีเพื่อนคนนึงที่แบบว่าไปไหนมาไหนด้วยอยู่ด้วยกันได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวันที่โรงแรมพูลแมนปุ๊บโอ้โหแบบคนนี้ก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักก็เลยแบบยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยใจชื้นขึ้นมาเรามีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าทำตอนเวิร์กช็อปก็คิดว่าทำเต็มที่แต่ว่าพอไอตอนที่ต้องขึ้นไปร้องเพลงในวันฟิแนลออเดชั่นของเวิร์กช็อปเนี่ยรู้สึกแบบน่าเสียมากเพราะว่าได้ร้องแค่1เพลงกับอีนิดๆเองอะค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องไม่เอาเราแน่ๆเลยเราแบบร้องแย่หรือเปล่าเราอะไรคิดไปเยอะแล้วแบบว่าไปแบบแอบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกโอ๊ยแบบสุดๆเราไม่ไหวแล้วแต่พอประกาศว่าเราได้16คนปุ๊บรู้สึกว่าที่เราแบบใฝ่ฝันมาให้เราตั้งใจซ้อมให้เราแบบไปถึงภาคเหนือแล้วเราติดมาจนถึงปัจจุบันรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเราแบบทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำประกาศว่าเป็นแบบเบอร์หนูแล้วเราก็แบบว่าโอ้โหเราแบบเขาเรียกว่าแบบมันอื้ออึงมันแบบมันไม่รู้สึกตัวเลยค่ะพอเดินขึ้นไปก็แบบโอ้โหเห็นแบบป้าม้ายิ้มแบบรู้สึกดีใจมากแล้วพอมาถึงวีคแรกที่อยู่ในบ้านคือเหมือนเรารู้จักกันมาสักประมาณเดือนนึงได้แล้วก่อนจะเข้าบ้านนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเราได้ซึมซับความรู้สึกรู้จักกันมาสักพักนึงแล้วพอเข้าบ้านก็เลยรู้สึกว่าปรับตัวไม่ได้ยากเลยทุกคนแบบให้ความช่วยเหลือกันแต่ว่าจะปรับตัวยากตรงที่ว่าต้องห่างจากป้ามาม้ามาซึ่งแบบไม่เคยห่างไปไหนเกิน1วัน1คืนอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็เลยแบบปรับตัวยากในระดับนึงแต่ว่าเพื่อนๆก็ช่วยเหลือดีค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตแรกก็เริ่มจากเพลงทีมก็มันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนขึ้นไปทั้ง16คนนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบคงแชร์ความตื่นเต้นกันก็เลยรู้สึกว่าทําได้โอเคแต่ว่าพอร้องเพลงเดียวเนี่ยรู้สึกดีนะคะเพราะว่ามีแบบแฟนคลับเราด้วยมีแฟนคลับคนอื่นด้วยแต่ว่าเขาก็เหมือนส่งกำลังใจให้เราด้วยก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบมันคงเหมือนพี่ปั๊มที่แบบว่าเราทำเต็มที่แล้วแบบมีคนมาดูเราแบบโอ้โหแบบเป็นดูดีเป็นแค่แบบมิกกี้คนนึงแล้ววันนึงประกาศว่าเราเป็น16คนเป็น V6 แล้วแบบมีคนชื่นชอบมีคนให้กำลังใจเป็นแรงผลักดันก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบมันเป็นสุดๆแล้วของประสบการณ์ชีวิตณปัจจุบันนี้ค่ะส่วนตอนที่ประกาศผลเนี่ยพอรู้ว่าเราไม่ได้เป็นหนึ่งที่ต้องไปยืนตรงปากเหวก็รู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเราแบบตั้งแบบหลายคนไปยืนโอ้โหแบบเราใช้ชีวิตมาด้วยกันเท่าไหร่เจอกันทุกวันตื่นมาก็เจอก่อนนอนก็เจอยิ่งเป็นแนนที่แบบว่าหนูนอนเตียงเดียวกับแนนนะคะมันเลยโอ้โหแบบมันสุดๆแล้วอะดูดีแบบประกาศว่าแนนออกแล้วแบบพอกลับมาบ้านคนที่อยู่ข้างๆแบบหายไปแล้วอะหนูแบบต้องเอาตุ๊กตาหมีมาแบบมานอนแทนแนนแล้วแบบกอดแบบไม่ไหวแล้วมันรู้สึกแบบสุดๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่เดียคือแบบเราเจอกันทุกวันมีให้จับกลุ่มเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันแบบเขาน่าจะมีโอกาสที่จะได้มาพิสูจน์ตัวเองได้มากกว่านี้สักอีกสักวีคหรือ2วีคก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์